สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าเกิดชาวเน็ตถกสนั่นหลังเห็นภาพน้องมะลิจัดฟันซึ่งล่าสุดใน Instagram ของแม่โบได้โพสต์ภาพของน้องมะลิใส่เหล็กดัดฟันพร้อมแคปชั่นว่าได้ดัดฟันสมใจและลิแต่งานนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นถกเถียงจนเกิดเป็นดราม่าเมื่อชาวเน็ตคอมเมนต์ถามว่าคุณหมอให้เริ่มดัดฟันได้ตั้งแต่กี่ขวบเพราะดูเหมือนว่าน้องมะลินั้นฟันน้ำนมจะยังหักไม่หมดฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณหมอให้เริ่มดัดได้ตั้งแต่กี่ขวบคะลูกสาวเป็นเยอะกว่าน้องมะลิอีกค่ะพี่โบยังไม่กล้าพาไปดัดค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอโทษนะคะน้องมะลิจัดฟันได้แล้วเหรอคะซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบว่าอันนี้แล้วแต่เคสของแต่ละคนค่ะถ้าหมอบอกจัดได้ก็จัดต่อค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจัดได้ค่ะคล้ายกับของผู้ใหญ่มีหลายแบบจะใส่แค่ตอนนอนอย่างเดียวก็มีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถามคุณหมอให้ชัวร์ค่ะจัดเพื่อช่วยอะไรในกรณีจัดฟันเด็กเล็กไม่ต้องรอฟันน้ำนมหมดค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วแต่เคสค่ะหลานสาว5ขวบก็ดัดแบบมะลิค่ะหมอต้องเอ็กซเรย์ดูว่าฟันน้ำนมมันล้มไปบังการขึ้นของฟันแท้หรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณหมอแนะนำว่ารอให้อายุประมาณ15ก่อนเมื่อฟันน้ำนมหลุดฟันแท้จะขึ้นมาแทนมันอาจจะเข้าที่เองแต่ถ้าไม่เข้าที่ถึงจะค่อยไปจัดฟันลูกสาวตอนแรกก็ฟันเกแต่ตอนนี้ฟันเข้าที่แล้วไม่ต้องไปจัดฟันเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตามตรงแล้วระยะช่วงอายุที่ควรจัดฟันคือ 10-15 ปีฟันจะเคลื่อนที่ง่ายและทำเสร็จเร็วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องกำลังเริ่มจ้ายังไม่ติดเครื่องมือน้องใส่อุปกรณ์ช่วยขยายกระดูกขากรรไกรอยู่จ้าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.comขอบคุณค่ะ